ลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะก็กระแสวันแรกก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะแฟนๆก็ท่วมท้นนะคะทำให้เราได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกนะคะแล้วก็ติดของประเทศไทยแล้วก็ของฟิลิปปินส์ด้วยค่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะเห็นแล้วชื่นใจนะเห็นแล้วชื่นใจไหมอันนี้ดีใจมากๆค่ะค่ะพี่น้องมีคนไปเจอพี่น้องไปวันออนน่ะไปไหว้พระขอพรก่อนนั่นน่ะสิเพราะเจอหลายคนอยู่ค่ะก็เป็นปกติค่ะก่อนละครเราจะออกอากาศแล้วก็อยากจะขอพรพระนะคะให้ทุกอย่างออกมาดีๆแล้วก็สำเร็จมากๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งสายมูเลยครั้งแรกใช่ไหมครับไหว้พระดาเออจริงๆแล้วก็ไหว้ขอพรพระก็ทุกคนก็อะไรเป็นอะไรที่ก็ทำการชาสร้างกำลังใจค่ะครับได้คุยกับณเดชน์พี่แมทอะไรอย่างงี้ไหมคะได้คุยค่ะได้คุยก็ตื่นเต้นกันทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจทำมากๆค่ะคุณชมภาพสวยมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับของจริงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าได้เปรียบเทียบหลายชัดมากเลยโดยเฉพาะคัดพระเอกที่ทรงผมเสื้อผ้าแล้วก็ตัว CG ด้วยค่ะเนื้อหาที่เอาให้มันย้อนไปเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยเออใช่ค่ะก็ในส่วนนี้ก็ที่คนถามกันเยอะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเราก็ย้อนยุคไปสมัยอยุธยาพระนารายณ์มหาราชค่ะอันนี้ทางลิขสิทธิ์เกาหลีเขาโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะเพราะว่ามันจะต้องปรับให้เข้ากับแต่ประเทศนั้นๆด้วยค่ะอยากให้ติดตามมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าใช่ค่ะตอนแรกหลายคนอาจจะนั่นนี่อะไรอย่างงี้ค่ะตอนแรกก็อะไรล่ะคะก็ถือว่าฟีดแบคด้านกระแสนี่ดีมากๆนะคะก็อยากให้ติดตามชมนะคะผลงานเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็คิดว่าสนุกสนานมากทุกตอนเลยค่ะคาดหวังไหมคะคาดหวังมากกว่านี้ไหมคาดหวังมากกว่านี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกันอย่างมากๆนะคะแล้วก็จริงๆละครมันสนุกมากน่ารักแล้วเราก็คิดว่าอยากให้ชมกันเยอะๆนะคะยังไงติดตามชมมากๆเลยนะคะหลายคนชื่นชอบของฉากที่ณเดชอาบน้ำมีแบบคืนกำไรให้กับคนดูอีกไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่าฉากนี้จะเป็นที่ฮือฮานะคะก็น้องตั้งใจมากค่ะวันนั้นก็ไม่ได้ทานข้าวเลยบางคนบอกเป็นฉากที่ขัดใจมากๆจริงๆอ่ะน่าจะได้กว่านี้มันจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมค่ะก็มีถามเรื่องผ้ากันด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราก็ทำเหมือนต้นฉบับนะคะค่ะให้เป๊ะหมดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นยังไงพี่น้องว่าสไตล์ค่ะโอ้ค่ะจริงๆเราตั้งใจเต็มที่จริงๆงานจะพิสูจน์ทุกอย่างค่ะคิดว่าทุกคนได้ชมแล้วคงจะได้เห็นถึงทั้งความสนุกแล้วก็ความตั้งใจทุกๆอย่างที่เราทุ่มเทมากๆค่ะกี่ตอนคะประมาณก็กันยาตุลาคงจะไปถึงต้นพฤศจิกาค่ะพี่น้องครับเป็นละครย้อนยุคด้วยหลายคนก็คาดหวังเก็บความรู้เหมือนกันเก็บของเราตาอ๋อเกร็ดความรู้จะเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วสมัยพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็คือจะมีเริ่มมีกล้องส่องดูดาวเข้ามาในสมัยท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งก็คิดว่าตรงตามที่เกิดขึ้นจริงในพงศาวดารเพราะในเรื่องก็ยังมีต่อเนื่องอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ในเรื่องจะเข้าไปสู่เรื่องราวแล้วค่ะค่ะค่ะนี่เปิดเรื่องมาค่ะในโซเชียลกระแสดีมากๆเลยส่วนตัวพี่หน่องเองได้เช็คตัวเลขเรตติ้งของช่องบ้างอ๋อเรตติ้งก็คงเป็นที่ทราบกันนะคะก็อาจจะสวนกับกระแสกันอย่างเยอะนิดนึงนะคะแต่เพิ่งเปิดตัวหรือเปล่าครับค่ะก็อาจจะเป็นอันแรกนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะว่าแต่ว่าก็คิดว่าเป็นไปตามกระแสที่เห็นเลยค่ะคือส่วนก็ชอบกันมากและที่สำคัญก็คือทุกคนบอกว่ามันได้ทำเหมือนกับสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ะและมั่นใจว่าเดี๋ยวมาแน่ค่ะสาธุค่ะไม่ว่าจะตายไหมค่ะก็จริงๆก็ไหว้พระทุกวันอยู่แล้ว